ราะว่าถึงเคสหรือว่าเครื่องคอมที่มันเป็นไซส์มินิ ITX หรือว่า small form factor เนี่ยมันจะมีอยู่ลักษณะที่มันแบบหลายรูปแบบมากมันจะเป็นเล็กมากเล็กแบนๆเป็นมินิ PC ไปเลยหรือแบบเล็กประมาณเนี้ยที่แบบเล็กกว่าไมโครผมจะเทียบให้ดูอย่างนี้นะครับเนี่ยคือ Cooler Master NR200P สำหรับตัวเคสมันเป็นเคสมินิ ITX ที่ค่อนข้างที่จะขายดีมากเพราะไซซิ่งมันไม่ได้เล็กเวอร์นะแต่มันกำลังแบบอุ้มง่ายอ่ะอุ้มง่ายย้ายง่ายยกง่ายถ้าเทียบกับเครื่องที่เป็น ATX ปกติเคสตัวนี้คือ NZT H5 ลองเทียบกันดูมันเล็กกว่าประมาณสัก3เท่าได้นะครับโดยประมาณทำให้เวลายกไปไหนน้ำหนักมันก็ไม่ได้เยอะถูกไหมครับแต่ด้วยความที่มันเป็นเคสที่เป็นมินิ ITX เนี่ยแน่นอนแหละสเปคหรือฮาร์ดแวร์ของที่จับใส่เข้าไปจับยัดเข้าไปมันก็ต้องเป็นสำหรับมินิ ITX ด้วย2 อย่างหลักๆครับก็คือเมนบอร์ดกับพวกซัพพลายส่วนอย่างอื่นปรับแต่งตามความเหมาะสมฮีทซิงค์เอ่ยการจอจะต้องยาวได้แค่ไหนอันนี้เราต้องรู้มิติของมันเครื่องนี้เนี่ย CPU เป็น Intel Core i5 13600K ทำไมนะครับต้องเป็น 13600K ก็เลือกมาแล้วฟิกซ์มาแล้วว่าจะใช้ตัวนี้ทำไมเล่น i5K 13600K ทำไมไม่ไป13700เลยอะไรอย่างงี้เขาไม่ต้องการใช้ Core Threadแต่เขาต้องการใช้สปีดแล้วเครื่องนี้ผมล็อกสปีดให้แล้วบอร์ดตัวนี้นะครับคือ MSI Z790i Edge Wi-Fi บอร์ดราคาสูงนิดนึงครับ 15,000 กว่าๆนะครับใช่มั้ย 149,000 หรือ 15,000 เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับประมาณนี้ทีนี้ครับตัวแรมนะใช้เป็น Corsair มองเห็นมั้ยเนี่ยเห็นนะ Corsair Vengeance ครับ DDR5 ไม่มีไฟตัวนี้จะเป็น Vengeance LPX ป่ะ DDR5 ถ้าผมจำชื่อผิดผมขออภัยนะครับบัส 5,200 32 กิกนะครับราคาไม่แพงครับราคาถูกเดี๋ยวนี้แรม Corsair DDR5 โคตรถูกทีนี้การ์ดจออ่ะแน่นอนแหละมันต้องเป็นตัวบางหน่อยก็คือ2สล็อตครึ่ง 2.75 อย่างเงี้ยกำลังดีเพราะว่ามันจะได้ไม่ชิดกับพื้นเคสมากเกินไปตัวนี้ก็ต้องฟิกเหมือนกันครับเป็น MSI RTX 4070 Ti 3X X3 อ่ะ Ventus นะครับไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปฮีทซิงค์ยังถือว่าเอาความร้อนของ 4070 Ti ออกได้ไวอยู่นะครับ SSD ตัวนี้ใส่เป็น Samsung ครับ 990 Pro 1 TB แม่ตัวนี้ใส่เกือบทุกเครื่องเลยจริงๆเป็น10เครื่องแล้วมั้งเนี่ยที่ใส่ออกไปหลังๆมาเนี่ยนะฮะ Power Supply อยู่ด้านหลังครับPower Supply อยู่ด้านหลังปึ้งตัวนี้คือ TT หรือว่า Thermaltake SFX 850 วัตต์สีดำนะครับงานหลังเครื่องคือ NR200P เนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าทีมงานเราทำกันแบบเยอะมากมันหลายเครื่องมากๆทำกันจนชินจนรู้แล้วว่าตำแหน่งของสายอะไรกับ power ไหนมันควรไปอยู่แบบไหนนะครับสุดท้ายคือเรื่องของการเซตอัพโฟลว์ลมของเครื่องนี้โดยปกติแล้วเคสตัวนี้จะมีพัดลมมาให้ทั้งหมด2ตัวเอาไว้ติดตั้งแบบดูดออกนะครับที่ด้านบนแต่เราไม่ใช้พัดลมเดิมเลยลูกค้าฟิกซ์มาเลยว่าอยากได้พัดลมแรงๆเสียงดังไม่เกี่ยงตัวนี้คือ Noctua Industrial Grade เป็น PPC 3,000 รอบทั้ง2ตัวสังเกตการติดตั้งผมไม่รู้ว่ามองเห็นไหมสังเกตการติดตั้งนะครับทิศทางไม่เหมือนกันถ้าเกิดมองแบบมือผมตัวด้านหน้านี้เอาลมจากในเครื่องออกมาตัวด้านหลังนี้เอาลมจากข้างนอกเครื่องเข้าไปก็คือทิศทางมันจะเป็นอย่างนี้เอาเข้าเครื่อง1ตัว 3,000 รอบเอาออกจากเครื่อง1ตัวอีก 3,000 รอบอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บตัวนี้เป่าลงไปได้อานิสงส์อะไรโดนฮีทซิงค์เต็มๆพอโดนฮีทซิงค์เสร็จปุ๊บลมจากฮีทซิงค์ตัวนี้ไปทางไหนไปทางนี้ครับพอไปทางนี้เสร็จปุ๊บความร้อนที่ออกจาก CPU ไปไหนขึ้นบนครับออกไปนั่นก็เท่ากับว่าลงที่ตัวนี้ 3,000 รอบแล้วไปเป่าผ่านฮีทซิงค์ซึ่งช่วยได้เยอะมากแล้วก็เอาลมร้อนนะครับโดยพัดลมตัวนี้ของซิงค์เนี่ย9เซนเนี่ยหมุนมาทางนี้แล้วก็ขึ้นไปลมของการ์ดจอก็ถูกดันขึ้นไปเลยทีนี้มันจะกลายเป็นวูบอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้วนอยู่อย่างนี้นะครับถามว่าเฮ้ยพี่แล้วไอ้ลมตรงนี้มันไม่ดูดถูกดูดกลับเข้ามาหรอมีครับแต่น้อยมากเพราะลมมันแรง3พัดลมมันฟู๊บออกไปหมดอยู่แล้วนะครับแต่เสียงนี่ผมบอกเลยนะสนั่นวันไหวสปีดของ CPU 13600K ตัวนี้ที่ผมเซต power ให้ลูกค้าก็คือ 5.1 กิกไม่ดรอปเทมจะอยู่ประมาณ85ถึง90อาจจะมี90ต้นๆบ้างแบบปิดฝานะครับโดยการรัน Cinebench i13 โหสัตว์รัสเซียนี่คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการเครื่องนี้83,000 กว่าบาทได้แบบนี้ไปเลยถามว่าแรงไหมแรงแล้วครับคุณชาวไปเล่นเกมยังได้ทำงานยังได้สตรีมยังได้ตัดต่อก็ไหวสบายอยู่แล้วฝากร้านคอมมิกด้วยนะครับคอมมิกสโตร์ผลโยชิน72อยากได้เครื่องแบบไหนอยากได้อะไรไปใช้งานแจ
จะไม่มีไฟจะชุดน้ำจะไฟแน่นจะไม่เอาไฟเลยไฟนิดหน่อยหรืองบเท่าไหร่ผมทำให้ได้หมดแหละครับฝากร้านด้วยนะครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันคอมมิกซ์เนี่ยเจ้าของเดียวกับแตงค์คอมนะครับเผื่อใครไม่รู้สวัสดีครับ